ได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ชาติบริวารหาเงินมาหาทองมาสู่ครอบครัวมาดำรงชีวิตคู่ให้อยู่เป็นสุขร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีไก่ก็นอนเหมือนกันนะคะพอถึงเวลาไก่จะตื่นไก่จะตื่นตั้งแต่ตีสามนะคะไก่ตัวผู้ก็จะขันโอ้ยโอ้โอ้ไก่ตัวผู้ต้องอย่างไรโอ้ยไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียก็เอกเอกเอกขันอีกสามครั้งโอ้ยโอ้โอ้เอกเอกเอกโอ้ยโอ้เอกเอกเอกตื่นเลยเด้อถึงเวลาตื่นตื่นแล้วค่ะได้หาอะไรมาลูกฝันยังไงฝันดีฝันดีบ้างก้าวหาก้าวหาโอ้ได้หาเงินหาทองพ่อหาเงินคุณแม่หาทองมาสู่ลูกหลานมาสู่ครอบครัวได้ค่าทางบริวารมาสู่บ้านเรือนได้ที่ได้ถอยหูยได้ทุกสิ่งทุกอย่างลูกๆมารับเอานะคะลูกๆมารับเอาน้องเมย์น้องเบนรับหาเงินหาทองกับพ่อหาเอาลูกมาแล้วมาแล้วพ่อแม่ได้ไหมพ่อแม่นอนหลับฝันดีจะหาเงินเอาหาทุกอย่างลูกจะรับเอาลูกจะได้เงินได้ทองแน่ในวันนี้เออเรื่องดีอย่างนี้อุ้ยได้แต่เงินแต่ทองเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกค่อยนอนนะคะวันนี้พ่อแม่นอนฝันดีได้เงินได้ทองมาให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่าทาสบริวารหนูจะได้เป็นเจ้าคนนายคนมีถ้าทาสบริวารก็คือมีคนรับใช้หนูก็จะเป็นนายนั่งอยู่ก็ได้กินนอนหลับก็ได้เงินนอนตื่นก็ได้เงินนะลูกนี่แหละชีวิตคู่กว่าจะได้มาเป็นคู่กว่าจะได้เป็นอย่างนี้พ่อแม่ก็คนแก่ก็ทำให้พ่อแม่อย่างนี้เหมือนกันแต่สมัยก่อนยิ่งถือกว่านี้อีกลูกกว่าเจ้าบ้านเจ้าบ่าวจะได้เข้าบ้านลูกเอ้ยน้ำตาไหลถึงได้เข้ามาเออนี่ให้ลูกต้องอดทนนะลูกพากันอดทนเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกแม่ก็จะพากันทำพิธีทุกสิ่งทุกอย่างประเพณีที่ยายๆเคยพาทำเฒ่าแก่บอกให้ทำอะไรหนูก็ต้องทำพ่อหนูต้องหาสักขีพยานให้ปู่ย่าตายายให้ญาติพี่น้องเราที่มาเนี่ยได้เห็นว่าเรารักกันจริงลูกนะพรุ่งนี้ก็รอทำทุกอย่างที่ว่าเรารักกันเพื่อให้พ่อแม่สบายใจนี่วันนี้ก็เป็นวันดีเรื่องดียามดีที่แม่ภูมิใจมากภูมิใจแทนคุณพ่อวิชัยและคุณแม่อีกองสิงคือมีลูกเลี้ยงมาส่งเรียนแล้วได้ดีได้ดีเรามาเริ่มต้นชีวิตคู่นะคะเริ่มไปตั้งแต่วันนี้เลยนะลูกพรุ่งนี้ลูกก็จะได้รู้ทุกอย่างว่าประเพณีอะไรเราที่พ่อแม่พาทำพาปฏิบัติมาสืบต่อมาจะเป็นยังไงแล้วลูกทั้งสองก็จะได้นำประเพณีนี้ต่อไปเหมือนกันนะลูกนะแม่ขอให้ลูกจนโชคดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ทำดีๆ